อบเป็นสายนี้นั่งให้เรียบร้อยเก็บนั่งให้เรียบร้อยดูตัวเองหนูให้เรียบร้อยแบบไม่เคยเรียนเต้นค่ะไม่เคยเลยแต่หนูชอบไปแอบดูคุยตี้กับแดนเซอร์เต้นเพราะว่าหนูทำงานแบบร้องเพลงกลางคืนหนูก็จะมีเพื่อนที่เขาต้องเต้นตามร้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะไปแอบดูไปชอบแบบชอบไปดูเขาแบบว่าใส่เสื้อผ้าสีสวยไปช่วยเขาแต่งหน้าอะไรเงี้ยแล้วก็พอเห็นเขาออกไปเต้นก็โหยเต้นสวยแบบพอไปดูบ่อยๆก็เริ่มอาการเป็นเล่นตลกชอบเต้นตามแบบว่าเขายั่วไงก็ยั่วตามแบบเล่นค่ะเป็นจะเป็นฟิลเล่นแล้วก็เลยทำให้แบบเอวพอไปได้บ้างแต่ก็คือจะไม่รู้เรื่องแบบว่าซ้ายขวาหน้าหลังกระโดดอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือไม่เก่งแค่นี้แล้วพอเข้ามาเรียนข้างในล่ะคะก็พอเข้ามาเรียนก็มันมีความรู้สึกเหมือนต้องกระตือรือร้นนะคะแบบว่าคนอื่นทั้งคลาสเต้นได้แล้วถ้าเราช้ามันก็ถ่วงคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยหนูก็จะพยายามแบบมองคือถ้าหนูเต้นตามหนูจะไม่ทันแต่หนูต้องมองแล้วก็คิดก่อนแบบเวลาเห็นเขาเต้นหนูจะยืนจ้องว่าเขาไปยังไงจะจำก่อนแล้วค่อยลงมือทำเพราะว่าถ้าลงมือทำแล้วดูคนอื่นไหมค่ะก็ยังดูก็ยังมองว่าถูกไหมตามเขาประมาณนี้หรือเปล่าแต่คืออาจจะแบบว่าลายอาจจะไม่ได้สวยไม่ได้เป๊ะเหมือนเขาเงี้ยแต่ว่าหนูขอให้แบบมันหมุนแล้วจังหวะมันไปพร้อมกันหรือว่าจบแล้วจบพร้อมกันอย่างเงี้ยหนูจะรู้สึกว่าเอออย่างน้อยก็ภาพจบก็ยังทำให้เพื่อนดูไม่เสียงานเลยเนี่ยหนึ่งแล้วถ้าสองสามสี่นี่ไม่เท่าไหร่แต่มาแปดมาจบพร้อมกันจะบอกว่าโอเคน่าเฟิร์มเลยน่าเฟิร์มก็ชอบค่ะก็ขอให้ซานิยาเป็นคนที่ยังจับท่าเต้นตั้งแต่หนึ่งถึงหกยังไม่ได้แต่ซานิจะจบที่เจ็ดแปดจริงๆเพราะฉะนั้นไอ้ไส้ในอ่ะหนูต้องพยายามทำให้ได้เพราะว่ามันก็ทำให้หนูได้ทำอะไรเก๋ๆอีกแบบนึงนอกเหนือจากการร้องเพลงเนี่ยหรอกว่าหนูก็ตอนนี้เป็นคนมีสตินะแต่ยังแต่ความตั้งมั่นของท่าเต้นมันยังไม่มีหนูยังมีกังวลบางทีอ่ะครูเป็ดก็รำคาญหนูเรื่องผมให้ผูกจุกดีไหมอะไรเงี้ยบางทีไอ้สิ่งเหล่านี้มันทำให้เป็นอุปสรรคต่อการเต้นนักเต้นเนี่ยบางทีเขาต้องเถิกผมไปเลยทรงนี้ก็ไม่ใช่หรอกถ้าครูสอนจริงๆครูก็คงไม่ทำทรงนี้เนาะป่ะจะเถิกปกติถ้าครูซ้อมเต้นครูก็จะโพกผ้าเอาอะไรที่มันไม่เป็นอุปสรรคต่อการเต้นเนี่ยมาทำเพราะฉะนั้นสิ่งที่ซานิมีอุปสรรคต่อการเต้นอาจจะเป็นที่ผมเพราะว่าพอผมปุ๊บหนูจะกังวลเรื่องลุกแต่เมื่อไหร่ถ้าหนูผูกจุกเหมือนแทบเหมือนอะไรครูว่าหนูน่าจะมีโฟกัสในท่าเต้นมากขึ้นนะคะลองดูท่าอาทิตย์หน้าลองเพราะว่าอาทิตย์หน้าเราต้องทำงานกันหนักนะคะ